วันนี้พวกเราในนามสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนซึ่งอนนท์นำพาเนี่ยเป็นทนายความที่อยู่ในเป็นสมาชิกของสมาคมของเราแล้วก็เรามาที่นี่เพื่อมายื่นเรื่องขอทำขอประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวอนนท์นำพากับเพื่อนนะคะเพื่อยืนยันสิทธิในการที่จำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาเนี่ยต้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักนะคะตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้นะคะว่าจำเลยถ้ายังไม่ได้ถูกตัดสินหรือถูกพิพากษาเนี่ยจะปฏิบัติต่อจำเลยเป็นเหมือนคนที่กระทำความผิดไม่ได้นอกจากนี้นะคะตามกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญาก็ยังบัญญัติไว้ในเรื่องของสิทธิของจำเลยที่จะต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานะคะคดีนี้เรามีการยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วหลายครั้งศาลก็ยกคำร้องของเราทุกครั้งเลยแม้เราจะมีการอุทธรณ์ไปศาลก็ยกอุทธรณ์อีกโดยอ้างว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเรายังเชื่อว่าอนนท์นำพากับเพื่อนๆเนี่ยไม่มีเหตุใดที่จะทำให้ศาลหยิบเอาข้อยกเว้นตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อ้างว่ากลัวหลบหนีหรือว่ากลัวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปทำให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนหรือการพิจารณาคดีเสียหายหรือว่าจะหลบหนีและอีกอย่างที่สำคัญก็คือเราได้วางหลักทรัพย์ในการที่จะยื่นขอประกันตัวด้วยนะคะดังนั้นเราคิดว่าไม่มีเหตุใดที่ศาลจะพิจารณายกคำร้องที่จะไม่ให้จำเลยเข้าถึงสิทธิตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญและก็กฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีรวมถึงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยนะคะเรามาวันนี้ก็เพื่อที่จะเรียกร้องให้ศาลมีการพิจารณาให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับความคิดของและก็ของประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศาลจะมีความเป็นอิสระในการพิจารณาคำร้องด้วยความเป็นธรรมและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างถึงที่สุดและก็ยืนยันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาด้วยนะคะว่าจะเป็นหลักที่ให้ประชาชนได้พึ่งพิงหวังเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนคือศาลเนี่ยเป็นเหมือนตราชูเนาะสำหรับเรานักกฎหมายแล้วอ่ะความยุติธรรมก็เหมือนเป็นตราชูและก็ศาลก็ควรเป็นตราชูที่ยุติธรรมถึงจะเป็นตราชูที่ยิ่งใหญ่และก็สง่างามในการดำรงความยุติธรรมสืบไปค่ะท่านนายอนนท์ไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยมองว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยอ๋อแน่นอนค่ะเราก็กระบวนการยุติธรรมมันก็สะท้อนจากสิ่งที่ศาลได้มีคำสั่งเรื่องไม่อนุญาตให้จำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักกฎหมายอย่างเราก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่ากฎหมายของเราไม่ศักดิ์สิทธิ์เนาะหลักมันมีว่าต้องปล่อยตัวเป็นสำคัญใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้นำเอาบทบัญญัติที่เป็นข้อยกเว้นมาปฏิบัติเป็นสรณะและการเอาข้อยกเว้นมาปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพและก็ไม่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะจำเลยในคดีอาญาที่เป็นความผิดเกี่ยวกับความคิดหรือความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยค่ะแล้วรู้สึกผิดหวังกับกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เอื้ออำนวยไม่ให้ความยุติธรรมกับประชาชนไม่ให้โอกาสให้จำเลยได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ตามที่รัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาได้บัญญัติรับรองไว้ค่ะมีการชักชวนให้ทนายความทั่วประเทศร่วมแสดงเจตนาใช่ค่ะวันนี้เรานำเอารายชื่อของทนายความทั้งหมดนะคะขอโทษค่ะจำนวน188รายชื่อนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าทนายความของเราซึ่งเป็นนักกฎหมายถือประมวลเล่มเดียวกันกับผู้พิพากษาเรามีความเห็นตรงกันว่าอนนท์นำพาและพวกที่ถูกฟ้องคดีในมาตรา112เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีต้องได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้แล้วเราก็มาที่นี่เพื่อยืนยันหลักการนี้และเรียกร้องให้ศาลซึ่งเป็นคนคุมชะตาของจำเลยทั้ง22คนได้ตระหนักถึงหลักการอันสำคัญที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ค่ะ188ท่านนี่เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของสมาคมทนายเพื่อสิทธิผู้ประชาชนหรือไม่อันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นทนายอยู่นอกเครือข่ายของสมาคมนักกฎหมายของเราด้วยเป็นทนายที่เป็นสมาชิกของสมาคมแล้วก็ทนายความอื่นๆที่เห็นพ้องด้วยว่าจำเป็นที่ต้องมาออกมายืนยันเรื่องหลักการ
ที่จำเลยจะต้องได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปยื่นคำร้องที่ห้องข้างในนะคะตามเริ่มที่เราวางไว้คือ 11:12 น.ค่ะพอดีเป๊ะพอดีครับคำร้องเรียกร้องปล่อยตัวใช่ค่ะเป็นคำร้องที่ขอให้ศาลพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะครับขอบคุณค่ะ